แม่พร้อมมั้ยพร้อมค่ะเอาเสียงหน่อยถามว่ามีแฟนหรือยังเขาบอกว่ายังไม่มีนะครับแต่ว่าไม่เชื่อเหรอก็เลยต้องอดโสดต่อไปนะครับนี่ 100,000 เพราะแม่ค้าสวยโอ้ไม่ได้ครับๆๆๆ1 2 3อ่ะเรียบร้อยโอเคทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่3ของเราแล้วนะคะแล้วก็ที่แรกเนี่ยที่เราจะไปเที่ยวกันในวันสุดท้ายของทริปนี้ก็คือโบสีชมพูใช่แล้วก็หลังจากนี้เราจะไปไหนก็รอดูกันด้วยนะจ๊ะใช่แล้วนะบอกเลยว่าการเดินทางครั้งนี้นะมาเที่ยวเวียดนามสะดวกสบายมากนะทุกครั้งที่เห็นเราเดินทางเนี่ยคือเรานั่งรถตู้นะครับใช่ครั้งนี้ที่เรามาเนี่ยเราใช้บริการรถตู้ของวินทราเวลนะครับเป็นอะไรที่แบบดีมากนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากสะดวกสบายแบบพวกเรานะสามารถติดต่อได้เลยนะขึ้นมาเดี๋ยวนี้ติ๊งนี่เลยนะครับก็ดูแลดีนะครับขับรถปลอดภัยนะฮะคือดีมากๆเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาตามดูกันว่าทริปนี้นะจะสนุกสนานขนาดไหนแม่พร้อมไหมพร้อมค่ะข้างหลังอ่ะพี่เจนพี่ตาเนี่ยพร้อมไหมพร้อมครับขอเสียงหน่อยทริปนี้เราก็มีพี่ไกด์ไปกับพวกเราด้วยนะครับผมเป็นวันที่3นะครับครับในโปรแกรม3วัน2คืนของเรานะครับผมเราก็จะไปบัวสีชมพูหลังจากนั้นเราก็จะเดินไปอยู่ที่ตลาดฮานแล้วก็กินกาแฟกองพี่ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยผมชื่ออดุลนะครับมี FC ถามมาบอกพี่อดุลหล่อจังมีแฟนยังครับอ้าวผมโซนนะครับเฮ้ยเหมือนโกหกเลยวะเวลาลูกค้าเขาถามว่ามีแฟนหรือยังเขาบอกว่ายังไม่มีนะครับแต่ว่าไม่เชื่อเหรอก็เลยต้องอดโสดต่อไปนะครับเพราะว่าเขายังบอกเลยสาวเกาหลีที่ถ่ายรูปอยู่แฟนผมสรุปยังไงเป็นความเล็กน้อยของผมครับโอเคทุกคนเราก็อยู่ตรงโบสถ์สิงห์พูดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าวันที่เรามาตรงกับวันอาทิตย์แล้วเขาก็มีการสารภาพบาปที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะชาวต่างชาติก็เลยมาที่โบสถ์กันเยอะนิดนึงเพราะว่าเขาทำพิธีอยู่ด้านในนะคะเราก็เลยถ่ายให้ดูได้แค่ด้านนอกเนาะถูกต้องแล้วคือคนเข้ามาเยอะมากนะคะทุกคนครับแล้วก็ภายนอกคือสวยมากนะเป็นสีชมพูอย่างที่เห็นเลยนะคะเสียดายอ่ะไม่ได้เข้าไปข้างในนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรายังมีที่อื่นให้ไปอีกนะครับใช่โอเคถ้าพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวเรามูฟกันเถอะครับผมตอนนี้นะเราก็เข้ามายังตลาดฮานแล้วนะครับเฮ้ยบรรยากาศก็ดีอยู่นะอุ้ยโอเคเลยใช่ไหมแต่ว่าของฝากที่เจอส่วนใหญ่แต่เดินเข้ามาก็คือจะเป็นพวกแบบกระเป๋าแอคเซสซอรี่แล้วก็มีของกินระหว่างเดินซื้อของแต่เดี๋ยวดูกันก่อนเดี๋ยวไปทำอะไรกันข้าวแกงเหมือนบ้านเราก็มีอ่ะฮะข้าวเด้งข้าวผลไม้อะไรทุกคนลูกมันแปลกๆมันเป็นเหมือนมะม่วงสีเขียวแต่มีหนามอ่ะเออน้ำส่วนใหญ่น้ำมันน้ำอ้อยน้ำส้มน้ำแกงพี่พูดเก่งพี่พูดไทยได้ด้วยนะใช่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูด้านบนแล้วกันเนาะมองออกไปทุกคนข้างหลังของเราจะขายประมาณนี้เลยคือของฝากเยอะใหญ่โตเอออ่ะวันนี้เน้นอะไรก่อนดีกว่าพวกเราโอ้คิดไม่ออกเลยเพราะว่าไม่รู้ว่าตลาดฮานส่วนใหญ่เขามีอะไรเผื่อได้ไหมน้องพี่อยากได้ช็อกโกแลตที่น้องพี่ตามหาก็ต้องเดินดูเดี๋ยวค่อยมาดูอ่ะตามเดี๋ยวค่อยมาดูทีหลังเพราะเห็นแบรนด์นี้แต่ว่าไม่เห็นช็อกโกแลตเห็นแต่แบบเป็นกาแฟคือที่เนี้ยจะไม่มีขายมี2ชั้นนะเท่าที่ดูนะด้านบนเนี่ยจะเป็นเสื้อผ้าละนะครับแล้วส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นของฝากโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปเลยดีกว่าปะพี่อดุลสอนมาบอกว่าต้องเบิด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 ลดลดหน่อยลดหน่อยเราต้องแบบใช้วิชาการต่อของเราโอเคเบิดได้ไหมเบิดหน่อยได้ไหมไปเดี๋ยวขึ้นไปดูกันคือแบบว่ารองเท้าเยอะมากรองเท้าแมนี่รองเท้าแมนี่โอเคก็รองเท้าเยอะมากนั่นแหละเฮ้ยแต่รองเท้าแบบนี้สวยอ่ะใช่น้อยเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยฟิลสนใจแม่ถามไหมอ่ะถามดูนี่พี่ใส่ปะใช่ใส่แบบเป็นฟิลทะลงทะเลมันไม่เชิงทะเลหรอกใส่ไปไหนก็ได้ชอบแบบไหนครับน้องก็อยากได้แบบพื้นที่มันเป็นแบบเนี้ยมันนิ่มๆอ่ะถามดูคู่เท่าไหร่ครับถามมั้ยหาคิดเลขกันหาคิดเลขกันเดี๋ยวมาดูให้เลขที่ออกนั่นก็คือ38นะ38ดอง38เดี๋ยวขอดูก่อนมันจะเท่ากับไทยเท่าไหร่300,000ใช่มั้ยหา700
คูลาร์142อืมต้องต่อแล้วแหละใช่อย่าเราถามตรงนี้กันไหมไม่รู้เหมือนกันว่าราคาเท่ากันหรือเปล่าตรงนี้เหรอใช่อย่าถามกัน How much 350 3,500อันนี้380โอเคก็หนึ่งเดี๋ยวเราไปขอคิดกันก็500อ่าฮะแล้วก็ต้องบอกเขาเบิร์ดเบิร์ด no no TIT เบิร์ดเบิร์ด3503L อ๋อก็คือเขาลดแล้วจาก 380,000 หรือ 380,500 ก็คือได้ค่านี้โอเค thank you ก็คืออันนี้เขาลดไม่ได้แล้วใช่คือ no ไม่ได้แล้วนะตอนนี้เราลงไปยังโซนด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้กันดีกว่าช็อกโกแลตก็มีนี่เป็นไงอุ๊ยอ๋อมีช็อกโกแลตช็อกโกแลตมาขาชิมชิมชิมโนมอนนี่พี่ก็บอกให้ชิมด้วย thank you ช็อกโกแลตมาขาชิมใหญ่มากเมื่อกี้ให้ชิมด้วยเหรอใช่อันเหนียวกว่ามันเข้มไปหน่อยไม่บอกว่าเนื้อมันแน่นอ่ะดูได้โอเค thank you ดูกันไปดูกันไปดูกันมาอ๋ออันนี้คือที่พี่ให้ดูเมื่อกี้ใช่ไหมช็อกโกแลตมะพร้าวช็อกโกแลตมะพร้าวเป็นไงแม่หอมมะพร้าวอ่ะฮะก็คือช็อกโกแลตมะพร้าวเหมือนที่พี่เขาบอกต้องอุดหนุนนั่นแหละพี่ให้ชิมขนาดนี้อ๋อพัดลมอยู่นี่มะม่วงหนอมหอมมะม่วงหนมหนมมะม่วงขนมมะม่วงอ๋อหนมหนมอันนี้มันหนึบหนึบเหมือนเล่ย์รางใบใหญ่ใหญ่เยอะๆอือเอาไปฝากได้ซื้อพี่เอาสักหน่อยแม่จะได้ไม่เสียน้ำใจกันโอเคไหมลูกโอ้หนมหนมอันนี้อันนี้ช็อกโกแลตโน่ให้ชิมไม่หวานไม่หวานให้ลางไปแม่ชิมร้านนี้ให้ชิมอย่างเดียวเลยเป็นไงแม่เดี๋ยวมันถุงฮะหนึ่งถุงไอ้เย็นรีเขาอร่อยนะถ้าเย็นๆอ่ะเออใช่ตู้เย็นใช่ไหมรถอีกจะไปบีไงรถอีกเหรอ200,000สองอันสองแสนสองอันสองแสนก็ตก2 ถุง 285ถุง100 บาทก็โอเคนะช็อกโกแลตอันนี้เท่าไหร่นะพี่ฟิล์ม200,000ตีเป็นเงินไทย300อุ้ยเป็นเงินไทย300บาท2 อัน300บาทได้ครับโอเครับ1โอ้โหชิมอีกแล้วอร่อยจริงๆอันนี้กินได้อันนี้อร่อยถ้าเย็นๆไม่ว่าอร่อยผ่านเขาเลยมาอ่ะนี่กดเครื่องมาลดลดอีกเหลือ80แล้วแปดหมื่นอ๋อ80,000มาร้านนี้นะฮะเราก็แวะซื้อนะครับได้อะไรไปบ้างพี่ฟิล์มได้มะพร้าวโยเกิร์ตมาร้านนี้เขาให้ชิมอย่างเดียวเลยตรงที่บอกไม่หวานตอนนี้น้ำตาลกันละแล้วคือเมื่อกี้ว่ามะม่วงเอลี่ก็คือแบบเราพูดไทยอังกฤษปนกับเวียดนามทุกสิ่งอย่างเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองถือหนักน่ากลัวมากเลยเขาไม่ใส่ถุงขาวเขาใส่ถุงดำนะโอ้หนักแล้วน่ะโอ้หนักแล้ว thank you จ่าไม่ลีจ่าไม่ลีจะมั่วชาอ๋อไม่เดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าห่อเดียว200,000โอเค200,000ได้คนเร็วไปเลยคุยจีนผู้ชื่อคาเฟ่อันนี้เหรอใช่เขาลดให้ด้วยเหรอแม่ใช่จากเท่าไหร่นะจาก250,000เหลือ200,000โอ้โหมาร้าไม่มีไปแล้ว200,000หาร700ก็ถูกห่อเนี้ยก็285ก็ซื้อได้เอาไปชมกินนะครับพี่ขายเก่งอ่ะขายรถให้แล้วสต็อปสต็อปนะสต็อปแล้วไปเดี๋ยวเดินดวนต่อนะครับจ่ายไป200,000แถมลูกอมอีกโอ้โหแถมโอ้โหนี่แถมลูกอมด้วยมะม่วงโอเคขอบคุณครับก็คือจะเชียร์ให้ซื้อกาแฟนะไปเท่าไหร่เจอพี่ตาลตรงนี้ไปดูแล้วเขาซื้ออะไรกันไปดูว่าเขาจะต่อได้เท่าไหร่เออไปเดี๋ยวไปดูกันขนมเยลลี่อร่อยขนมเยลลี่แล้วอันนี้ก็ขึ้นกันไปเลยขอยืมแสนหนึ่งได้ไหมเราหาเขาถึงที่เลยเนาะยังไงเนี่ยพี่ตาลย่อยยับเหรอโดนไม่เท่าไหร่โดนเป็นล้านนึงแล้วเนี่ยไหวไหมโดนเป็นล้านนึงเราโดนไป600,000ตังค์หมดเลยเนี่ยล้านนึงดูดิ
ตังเปลืองมากเลยวันนี้หรอวันสุดท้ายใช้ให้หมดมือเติบมากมือเติบมากของฝากของฝากอันนี้เธอซื้อห่อเท่าไหร่3ห่อ 200,000 ป่ะอันนี้ 200,000 เข้ามา 200,500 ได้5ห่อเหรอใช่อ้าวถูกกว่าเราอีกว่ะอันนี้ดีมากเลยเอาแย่แล้วเป็นแบบรวมพี่ถูกกว่าเราเราสามห่อทองแท้นะแล้วของเราร้านนี้พอแม่ค้าน่ารักเย็นบอกโอ้ใส่น่ารักแนะนำดีให้ชิมดูเลยหนูก็ให้ชิมเหมือนกันก็ไงต้องเรียกพูดแล้วว่านี่ใส่ตอนนี้ขายดีโดนตกเปลี่ยนตกเห็นว่าถึงเงินหมดก็มาขอยืมเอาอ่ะกระเป๋าเดี๋ยวพี่เจนจะย้ายไปอยู่เวียดนามละเออใช่สาวน่ารักมาช่วยเขาขายจะไม่คิดจะเหลือตังค์ซื้อน้ำไม่หรอจริงน้ำมากนี่ 100,000 เพราะแม่ค้าสวยโอ้ไม่ได้ครับชอบไปมาดูกันต่อคลิปนี้เราจะไม่ตัดออกไงเออเร็วมีแฟนยังแม่ค้ามีแฟนยังบอยเฟรนด์บอยเฟรนด์แม่ค้าไม่น่าโสดครับเพราะว่าเขายิ้มโอเคยิ้มแต่ไม่ตอบแปลว่าโอเคไปเดี๋ยวเดินดูกันต่อครับมีอะไรมั่งข้าวซอยนี้ดูไหมไปเดี๋ยวข้าวซอยนี้เถอะไว้เราค่อยมาของใหม่ว่ากันแม่โอเคตอนนี้เราก็มาเดินตลาดฮานแบบคร่าวๆนะของแต่ละร้านก็จากคล้ายๆกันนะไม่ได้หนีกันเท่าไหร่เลยใช่เราก็เลยว่าจะออกไปหาร้านน้ำทานจานหลังจากที่เรานะคะออกมาจากตลาดฮานเนี่ยเราก็มาคาเฟ่ข้างๆนะคะเป็นฟีลแบบว่าทหารหน่อยๆเพราะน้องฟิวเห็นพี่เขาใส่ชุดแบบว่าทหารใช่แบบใส่หมวดเขียวชุดเขียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สั่งแบบเป็นน้ำอันนี้น้องฟิวเห็นข้างบนในเมนูมันเป็นดาวก็เลยสั่งมามันดูแบบว่าจับใจที่เป็นนี้คืออะไรก่อนอันนี้เป็นรามโซดาที่มีซอสตรงนี้ซอสคือเกลือโอ้เกลือที่นี่เค็มมากเลยนะเดี๋ยวชิมๆก่อนโอ้ชิมเกลือก่อนรู้แล้วทำไมต้องมีมะนาวกับโซดาเหมือนข้างหน้าเป็นบวยนะใช่ไหมแม่ลองชิมดูแม่แม่ต้องจุ๊บตรงเกลือเลยนะต้องจุ๊บตรงเกลือนี่ไงเราต้องนี่ไงกินตัดกันแล้วมันเหลือนี่ไงเป็นนมเดี๋ยวลองชิมเยอะชิมด้านข้างละชิมยังเออเฮ้ยมันอร่อยว่าไม่ได้นะจ้านี่เหมือนบวยจ้าข้างล่างเป็นบวยไงแม่อร่อยอร่อยอร่อยมันเป็นเล่นมันเป็นเล่นไปแล้วฝั่งโน้นนะพี่เจนชิมยังอร่อยชิมแล้วครับอร่อยมากครับข้างล่างก็จะแบบว่าหวานๆอมกาแฟแต่ข้างบนนี่คือขมปีมันคือดันโกน่าคอฟฟี่ทุกคนแต่แค่ข้างบนมันแบบว่ามันไม่ได้ละมุนขนาดนั้นมันเป็นเหมือนฟองเป็นเหมือนแบบว่าฟองมันเรียกอะไรอ่ะเหมือนฟองกาแฟแล้วข้างล่างเป็นนมแล้วแบบมันอร่อยมากขนลุกเลยอร่อยขนลุกเลยตื่นเลยมาพี่ตาลนะสั่งอะไรมาชาส้มแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันอยู่ในแก้วหนังปลากรอบเปล่า มันเป็นเหมือนเครื่องเทศอ่ะมันมีกลิ่นไม่รู้ดมเลยพี่แดงงงมากแต่ไอเจนบอกว่าช็อกโกแลตไม่เคยชินาโมนใช่ไหมชินาโมนที่เหมือนตลาดมันเป็นเครื่องเทศอ่ะนี่พี่ตาลต้องสั่งอันนี้อร่อยพี่ตาลรสชาติเป็นไงชิมแล้วก็มาอร่อยหวานชื่นใจแต่ว่ามันจะมีกลิ่นอันนี้ด้วยเฮ้ยอันนี้คือนมเขาอร่อยมากมันเป็นแบบนมแม่มันก็อร่อยนะคือจริงๆอ่ะพี่เห็นว่ามันเขียนเหมือนคำว่าโกโก้นะกับมะพร้าวแต่พอชิมแล้วมันเป็นกาแฟไม่รู้ว่าพี่อดุลเขาสั่งอะไรมาแต่ว่าอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยนู่นๆวนรอบเลยเนี่ยแก้วเดียวโอเคทุกคนเดี๋ยวเราขอนั่งพักผ่อนก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นหรือว่าไปทานข้าวเดี๋ยวจะถ่ายดูแล้วกันว่าที่ต่อไปเป็นที่ไหนรอชมกันได้ครับมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันที่สะพานมังกรกันอยู่ข้างหน้านี่เองเนี่ยหันไปทางนี้เราก็เห็นหัวน้องมังกรแล้วนี่เลยอันนี้ไฮไลท์ของเวียดนามเลยก็ว่าได้นะใช่แต่ว่าตอนคืนคือเขาก็จะสวยมากเพราะว่าเขาจะมีไฟบนสะพานทุกคนเปลี่ยนสีสอบกันไปใช่ครับนี่เรามีนี่ด้วยดาวน้ำเวียดนามก็จะเป็นปลาคาบเหรอมันเป็นมังกรนะอันนี้ก็คือเขาเขียนว่าดานังเวียดนามนะครับแต่ว่าตอนกลางคืนใช่ไหมเขาก็จะมีพ่นน้ำออกมาเหมือนอยู่สิงคโปร์อะไรใช่ครับใช่พี่ว่ามันก็โอเคนะก็มาถ่ายรูปกันได้นะคะแต่ว่าต้องใส่แว่นนี่ไงถ่ายรูปถ่ายรูปนี่ไงเห็นข้างหลังพอดีได้ไหมอยู่ไหมหนึ่งสองทำรูปตรงเหยียบกลางๆตั้งตัวแบบประชาชนเนื้อ1 2นั่นอีกนะห้ามยิ้ม1 2
เพื่อเอาฝากรับน้ำด้วยเดี๋ยวพ่อไปใส่ซีดีน่ะไปอ่ะถอยวิ่ง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 หนึ่งสองสามอ่ะเรียบร้อยโอเคกำลังค้างอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับที่นี่ก็คือไฮไลท์เลยนะครับก็คือสะพานมังกรนะครับที่อยู่ฝั่งนี้นะครับใช่เขาจะเปิดไฟนะไฟก็จะสลับเป็นสีแต่เสียดายวันนี้เรามากลางวันใช่ไหมวันนี้ก็คือวันที่3ของเราเดี๋ยวเราก็จะบินกลับวันนี้นะเลยไม่ได้อยู่ดูนะครับใช่เลขอย่างก็คือตรงนี้เขาก็จะมีสะพานแห่งความรักด้วยถ้าดูจากเสาไฟก็จะมีรูปหัวใจห้อยอยู่คือเราสามารถเอากุญแจอะไรอย่างเงี้ยมาให้กับแฟนได้ไปดิพ่อแม่แม่กับพ่อห้อยกันเลยโอ้โหรักอยู่แล้วไม่ต้องให้วันเดียวแม่เขากรี๊ดกราดว่าบอกเรารักกันอยู่แล้วเนาะไม่ต้องคล้องหรอกกุญแจอ่ะใช่ล็อกบ้านอย่างเดียวด้วยตอนนี้ล็อกบ้านอย่างเดียวล็อกไปยังไปเร็วไปเร็วทุกคนไปเดินดูฝั่งนู้นกันมีของขายด้วยมีของฝากรอบก่อนฟิล์มจำได้ว่าฟิล์มซื้อลูกแก้วหิมะจากที่นี่ไปนี่อย่างที่บอกนะมาเวียดนามนะไฮไลท์หลักๆนะครับหรือว่าแหล่งเช็คอินก็คือที่นี่ก็คืออีกหนึ่งที่ด้วยนะครับใช่ก็คือที่เรามาส่วนใหญ่ก็เป็นที่หลักๆที่เขามากันเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันดีกว่านะโซนนี้เขาบอกว่าเป็นสะพานแห่งความรักนะครับไปให้กุญแจกันดีกว่ามาานี่ไงอันนี้คือกุญแจใช่ไหมที่สลักชื่อใช่ไหมเสียงสองเสียงห้าเป็นโดยใครอ่ะนะเสียงสองเขาก็จะเขียนชื่อที่ล็อกเกอร์ให้เรานะครับผมจะซื้อไว้แล้วกำลังหาสาวเกาหลีมาล็อกกับด้วยกันไปเดินที่สะพานอ่ะเจอชื่อว่าอดุลอดุลเยอะมากล็อกไว้เต็มเลยอ่ะเราเจอกุญแจอ่ะกุญแจก็เปิดออกไปทิ้งเลยอ๋อหลายจริงๆมาน้องฟิลทำไหมคะเดี๋ยวมันจะไม่มีไงล่ะอุ้ยเพราะฉะนั้นเรารอก่อนโอเคได้เขียนเลยนี่ไงพี่เจมิตาหวานกลุ่มเพื่อนรักที่ทำงานมาเดี๋ยวมาดูกันอุ้ยน่ารักจังเลยแต่ว่าถ้าเราไม่ได้มังหอยอ่ะเรามาถ่ายรูปกับสะพานก็ได้เพราะว่ามันก็เนี่ยหันไปทางนู้นก็สวยดีดูดิมาแต่ว่าถ้าแดดไม่รู้ว่าในกล้องจะย้อนแสงไหมตัวสวยโอ้พี่เฟรมพี่เฟรมอ้าปากอีกแล้วเหรอโอ้คอแห้งแล้วสวยนะนี่เลยนะครับต้องมาตอนกลางคืนจริงๆนะกลางวันก็สวยแดดดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะเห็นแสงไฟอย่างที่บอกนะครับงั้นเดี๋ยวพวกเราเดินไปดูสะพานฝั่งโน้นดีกว่านะครับอันนี้เขาจะคล้องกุญแจไว้เต็มเลยนะเฮ้ยจะสนิมขึ้นไปทุกคนไปดูอย่าน้องพี่จะตามหาชื่อคล้ายๆกับที่เกาหลีใช่ไหมที่เขาไปคล้องไว้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับก็คือเยอะมากเลยนะแบบไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้คนก็แบบมาคล้องเรื่อยๆใช่หนึ่งอันก็พูดนะคะคนต้องมาเที่ยวที่นี่เยอะมากใช่แล้วนี่ถ้าเกิดยืนตรงนี้ใช่ป่ะมองไปฝั่งโน้นเนี่ยเห็นไหมจะเห็นสะพานมังกรคือวิวสวยนะจะเห็นทั้งสะพานความรักแล้วก็มังกรเลยแล้วก็อยากก็คืออย่างแทงน้ำพ่อไอ้สาวเอ็มเป็นหัวใจอยากเขาคิดเอ็ดนะเออเปิดใจอะดีไซน์ดีอะเนี่ยมุมเนี้ยเพราะว่าเป็นมุมมหาชนเลยนะเมื่อกี้หนูเห็นมีคนแบบว่ามาคล้องวันวาเลนไทน์ด้วยนะรอใช่14เดือน2 2024ว้าวใช่หวานๆเลยหวานช่ำแต่ว่านั่นแหละค่ะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่แบบคนมาเช็คอินกันเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะมากลางคืนสิไม่ใช่กลางวันกลางคืนบรรยากาศก็จะดีกว่าแล้วแบบเปิดแฟลชถ่ายนะก็จะเห็นแบบแสงข้างหลังเห็นแบบโอ้โหพวกที่เขาคล้องกันสีมันจะสดมากอ่ะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราไปไหนต่อนะเดี๋ยวมาตามดูกันใช่ถ้าใครอยากมาก็มาคล้องได้นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่าย2กว่าแล้วนะครับเดี๋ยวพวกเรานะฮะจะหาของทานกันนะครับตอนนี้เราก็มาที่ห้างใช่ไหมพี่เฟรมใช่เลยจะบอกว่าร้านนี้ร้านแห่เรายินดีต้อนรับภาษาไทยติดสติ๊กเกอร์เต็มเลยใช่เหรอเออแม่อยากกินนะนะแม่นะ3วันยังไม่ได้กินอาหารไทยเลยเดี๋ยวมาลองดูกันเป็นบุฟเฟ่พรีเมียมนะมันเป็นฟิลแบบบุฟเฟ่ที่มีอาหารไทยแทรกอะไรเงี้ยสนใจไหมสนใจโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ห้างวินคอมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสองแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาสั่งอาหารทานกันนะเพราะว่าเหนื่อยมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับก่อนกลับกรุงเทพนะครับครับตอนนี้นะก็เข้ามานั่งทานเลยใช่ไหมพี่พิมใช่กำลังนัวเลยเพราะมีส้มตำเพื่อนนี่แหละมาเที่ยวเวียดนามนะครับแบบ3วัน2คืนนะทริปนี้คือสนุกสนานมากนะครับพวกเรานะหลังจากทานอะไรเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าไปที่สนามบินนะแล้วก็บินกลับกรุงเทพกันแล้วนะบอกเลยว่าทริปนี้สนุกสนานจริงๆนะครับประทับใจมากด้วยนะเราทานข้าวก็เสร็จแล้วนะคะใช้เวลาทานนานมากเพราะว่ามันเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วมันแบบว่า
ไม่จำกัดเวลาแต่ว่าตอนนี้คือกินเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่ขนมหวานนะคะเป็นทางหูลูกก็คือไม้ละ49ถ้าแบบนี้ก็ราคาตามนี้เลย this oneเท่าไหร่นะฟิวทางหูลูกเกือบ 200,000 โอ้โหนี่ดูกระเป๋าตังค์ไม่เดือนนะครับใช่มันเยอะไงก็เลยจ่าย 200,000 นะโอเคนี่ทางหูลูก2ไม้นะแสนกว่าบาท 109,000 ดองนะขอกินหน่อยปกติของชอบฟิวนะวันนี้ฟิวไม่เอาหรอลูกไม่เอากินหวานเยอะแล้วอยากกินไอติมอยากกินไอติมเฮ้ยตอบเบอร์รี่เขาอร่อยนะร้อนกรุบกรอบใช่ไหมแม่ใช่ทำมากหลังจากที่เรากินอะไรเสร็จใช่ไหมนี่ลงมาเราจะร้านอาร์ทอยทุกคนใช่เขียนเขาว่าป๊อปมากงั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกลับไปบ้างได้แน่ๆต้องได้กล่องละ 280,000 อยู่ไทยประมาณ400อันนี้ประมาณเท่าไหร่ 280,000 หาร700 400เออพอๆกันนี่มีลาโซ่ด้วยพ่อเฮ้ยลาโซ่น่ารักนะเป็นขนกระมี่แต่ว่าโซเอาอะของหมดเหรอันนี้น่าสุ่มฟิล์มสุ่มไปแล้วที่วันนั้นเอาไปอวดพ่อแม่ได้ตัวสีดำฟิล์มอยากได้พวกอย่างเงี้ยแต่เราส่องก่อนว่าที่นี่มีอะไรบ้างมีพวกแบบคอลเลคชัน100ปีด้วยของดิสนีย์ว้าวได้แล้วจะได้สีไหนเฮ้ยลุ้นเลยพี่ว่าไม่ตัวนี้แต่ตัวนี้ไม่รู้ตัวนี้ด้วยเหรอตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวมาลุ้นกันโบ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 เบเบโบโบเบเบเฮ้ยตัวไหนไปดูคอลเลคชันเขาก่อนมี3ตัวน้องเป็นตัวนี้น้องเลยเป็นแบบที่ใส่นู้นใส่นี่อะไรงี้จะเป็นชุดเขาสวยอยู่นะให้ไปแกะที่บ้านไหมใช่เดี๋ยวค่อยไปประกอบเดี๋ยวมันจะหายก่อนถึงใช่โอเคได้มาแล้วอย่าเก็บไว้อย่าเก็บไว้สี่กล่องล้านเหรอปากไม่ต้องเลยสี่กล่องล้านเป็นไงโอ้โหมีที่ไหนสี่กล่องล้านพี่พิมพ่อเฮ้ยเดี๋ยวขอไปดูแม่หน่อยแม่เจออะไรนะชินจังน่ารักไหมน่ารักดูดูใส่ชุดพี่เหมือนพี่จะพี่ต้นเหมือนนะเออน่ารักอ่ะเท่าไหร่หมดอีกของหมดแม่โชคดีที่หมดเราเลยรอดใช่นี่นะคะทุกคนฟิล์มได้เวลาทั้งหมด3กล่องโดนไปทั้งหมด 920,000 ก็เฉียดล้านนะคะแต่ก็ได้ตัวที่ชอบแน่ๆแล้วมั้งและที่สุดท้ายของเราในวันนี้นะคะก็คือสวนเอเปกทุกคนคนมาเช็คอินที่นี่กันเยอะเหมือนกันนี่เป็นไฮไลท์เหมือนกันนี่นาใช่แล้วคนเยอะด้วยนะตอนนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราขึ้นไปหามุมถ่ายรูปของเรากันลุยนี่เดี๋ยวให้ทุกคนดูกันนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือสวยมากเป็นไงคะน้องฟิวอุ้ยแต่คือตรงนี้มันติดริมทะเลด้วยนะลมเย็นมากเลยใช่ไหมใช่อันนี้ทะเลไหมหรือว่าแม่น้ำพ่อมองว่าน่าจะเป็นแม่น้ำนะนั่นแหละต้องอยู่ใกล้ๆสะพานมังกรใช่ครับแบกขึ้นไปข้างบนกันเราต้องอยู่มุมไหนดีคะน้องฟิวต้องอยู่ตรงนี้แล้วถ่ายเงียบขึ้นไปก็จะเห็นไหมล่ะเหนียงอะนะมาถ่ายอย่างนี้ช้อนอย่างนี้เลยเหรอเห็นด้วยเห็นไหมเหนียงเหรอใช่แรงว่ะเล่นเองก็เป็นเล่นเองเจ็บน้อยสุดเหรออ่ะนอนเลยนะข้างบนคือสวยมากอ่ะไปนี่มันเย็นมากเพราะว่าตรงอื่นเมื่อกี้ขยุ่งข้างล่างคือร้อนจัดข้างบนดันไม่มีแดดแล้วก็ลมผ่านตลอดอ่าฮะเนี่ยมีดอกไม้ด้วยดูไปหามุมดอกไม้ถ่ายค่ะจริงๆมุมนี้นะพี่ฟิล์มก็ถ่ายกันนะเสยว่าแบบเออดูทีมงานเรานั่นอะไรเขาทำอะไรกันโอ้โหเขาออกแบบเขาดีไซน์แบบกันด้วยจริงๆเราต้องเสยเราต้องบอกว่าวันชุกเคทุกคนก็จะเป็นที่สุดท้ายที่เรามาในวันนี้แล้วก็มาถ่ายรูปนะคะทุกคนบอกเลยนะว่าที่สวนเอเปคคือสวยมากจริงได้รูปสวยๆกลับมาเยอะมากเลยใช่แล้วต่อไปนะคะเราเนี่ยก็จะเตรียมตัวไปสนามบินแล้วนะคะทุกคนไปขอว่าไปสนามบินเลยละกันไปกันโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ถึงสนามบินเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมตัวจะบินกลับไทยกันและทริปนี้นะคะเราก็ได้เดินทางกับสายการบินแอร์เอเชียมีเที่ยวบินให้เราเลือกทั้งหมด3รอบเลยนะคะในการบินมาเวียดนามแล้วอยากจะบอกว่าตรงเวลาแล้วก็เหมาะกับครอบครัวสุด
ช่แล้วมาเที่ยวเวียดนามนะคะค่าใช้จ่ายไม่เยอะอย่างที่คิดนะคะทุกคนเที่ยวง่ายสบายกระเป๋าแล้วก็อีกอย่างเนี่ยหลักพันเอาอยู่จริงค่ะครับผมแล้วสำหรับทริปนี้นะครับแม่เดือนมาเนี่ยรู้สึกไงบ้างแม่แม่สนุกทั้ง3วันเลยนะครับผมสุดเลยคนเนี้ยแล้วน้องฟิล์มล่ะคะสนุกมากนะคะปิดเทอมได้มาเที่ยวต่างประเทศฟินสุดใช่แล้วพี่ฟิล์มล่ะครับไม่ได้มาเที่ยวต่างประเทศนานรู้สึกว่ารอบนี้สนุกแล้วก็ได้รูปกลับไปลงโซเชียลตลอดทั้งวีเลยสำหรับท่าถ่ายเองนะครับมีความรู้สึกว่าการได้กลับมาเวียดนามครั้งนี้นะฮะก็ได้มาเที่ยวได้เจออะไรใหม่ๆนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนละกันแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย